สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook และโซเชียลแซมโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้น้องเก๊กก็จะมาประกาศรางวัลเย้นะคะกับผู้ที่ได้แปลงอันนี้สองอันเนาะน้องเก๊กจะอ่านบทความของเขานะซึ่งน้องเก๊กอ่านแล้วน้องเก๊กประทับใจแล้วน้องเก๊กก็ฮาไปด้วยนะคะชอบอ่ะตลกจริงๆตอนนอนอ่านแล้วหัวเราะน้ำตาไหลอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปส่งของให้วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะสำหรับคนที่ได้ของรางวัลก็คือวันอาทิตย์ถ้าไปสนีเขาจะปิดอาจจะไปส่งเป็นวันจันทร์หรือวันอะไรแบบนี้นะแล้วก็คนที่สั่งของแล้วก็ยังไม่ได้โอนเงินมาแต่คือปกติน้องเก๋คือถ้าใครยังไม่โอนเงินน้องเก๋จะไม่ซื้อให้แต่นี่คือเป็นลูกค้าเก่าไงน้องเก๋ก็โอเคไม่เป็นไรพี่เขาก็ยุ่งยุ่งอยู่เนาะโอเคก็เข้าใจพี่เขาแหละจากนั้นก็มีถ้าสมมติใครสั่งแล้วก็แบบว่าหายไปเลยเงียบหายไปเลยตามอ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะน้องเก๋ก็จะจำเอาไว้คือน้องเก๋ไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ได้ทําเป็นอาชีพไม่ได้อะไรอยู่แล้วน้องเก๋พูดคําเดียวน้องไม่น่าน้องเก๋ก็ไม่ตามแล้วโอเคปะโอเคอย่ามาพูดเรื่องเครียดๆกันเลยเอาเรื่องฮาๆเนาะก็จะมาอ่านนะคะคอมเมนต์ของพี่ที่น้องเก๋ประทับใจนะคะก็คือเขาบอกว่าแป๊บหนึ่งนะของเขาชื่อว่าคาลัมเรนโบว์คนนี้นะคะน้องเกดจะให้เขาน้องเกดชอบมากมาเยอะหรือว่าเขียนมาเป็นคนแรกนะแต่เดี๋ยวต้องไปลองอ่านคาลัมเรนโบว์คนนี้นะคืออ่านให้ฟังของเราอาจจะดูแก่แดดคิดแล้วก็ฮาเราชอบรุ่นพี่คนหนึ่งสมัยตอนเราอยู่ป .4 ตอนนั้นนะเราก็ดำๆอ้วนๆเป็นเด็กตามท้องทุ่งท้องนานะเขาไม่สนใจสมัยนั้นยังไม่มีมือถือเราไปหยอดโทรศัพท์ตามตู้โทรหาเขาแทบทุกวันเขารำคาญเราพยายามที่จะสวยเอามะขามมาขัดตัวเอาขมิ้นอะไรอ่ะเอาขมิ้นเอาไพรมาขัดเหมือนไอ้นี่ปะอะไรอ่ะอะไรสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักปะเอาสารพัดมาขัดนะคะใช้เวลาอยู่3 ปีเขาก็ไม่เคยสนใจพอเริ่มเข้าโรงเรียนประจำก็เข้าม.1ปรากฏว่าไปอยู่โรงเรียนเดียวกับพี่เขาแล้วก็สวยขึ้นแต่งตัวมากขึ้นนะคะพยายามแต่งหน้าให้ดูดีโดยการเอาน้ำยาอูไทยทิปมาปัดแก้มทาปากให้ดูน่ารักอูไทยทิปเอามาจากที่บ้านยายเอาไว้หยอดในกระติกนะแล้วยายไม่ถามหาหรออุทัยทิพย์ฉันหายไปไหนซื้อขวดใหม่หายหมดเลยเงี้ยเรายังไม่อยู่ที่จะพัฒนาตนเองเราก็เริ่มหนีบผมให้ผมปลิวไปกับสายลมแล้วมีคนมาสนใจเรามากขึ้นทั้งคนในโรงเรียนนอกโรงเรียนและแล้วสุดท้ายพี่เขาก็มาจีบเราด้วยการถามว่าเรามีมือถือไหมเราก็คิดว่าแม่งจำกูได้เปล่าวะสุดท้ายเราก็ได้เป็นแฟนกันแต่คบกันมาอยู่หลายปีจนที่เขาจบไปไม่ค่อยได้เจอกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็อะไรอีกเนี่ยคิดว่าเขาคงมีแฟนใหม่แล้วเพราะเขาก็เป็นคนเจ้าชู้เราเข้าเรียนมหาลัยพอวันหนึ่งเราได้พี่เขาเจอเราพี่เขาก็ชวนเราไปกินน้ำปั่นชวนไปกินน้ำปั่นยันถึงไหนแล้วเนี่ยชวนไปกินน้ำปั่นเอาหายไปเลยเราก็ได้ให้คิดว่าแหมฉันสวยขึ้นละสีโทรมาหาเราบ่อยๆเราก็ไม่สนใจหรอกสวยมาพอเราก็เข้ามหาลัยเราก็มีแฟนใหม่แล้วสวยไปอีกเราก็คิดว่าพี่เขาชอบคนเพียงแค่หน้าตาเพียงแค่ความสวยภายนอกอันนั้นเราเสียใจแต่ไม่แคร์ชอบแต่ว่าฉันสะบัดบ๊อบอะไรอย่างงี้ใส่แกแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดที่พัฒนาความสวยตัวเองเพื่อตัวเราเองทำให้เรามีความมั่นใจแฟนเราเลยชอบที่จะมั่นใจในตัวเองสูงต่อจากนั้นเราก็คบกับแฟนคนนี้มาจนจบมหาลัยแล้วเราก็จะพัฒนาความสวยต่อไปรวมถึงจบไปแล้วก็มีความคิดที่จะไปเสริมนมให้
ตุ้มพออกเราไข่ดาวตั้งแต่เกิดเอาให้ใหญ่ๆสะใจแนะนำค่ะ450ไปเลยค่ะโอ้ยชอบอันนี้ชอบแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงเลิศนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนต่อไปอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้อาริยาอาริยาชัยโยเดี๋ยวน้องจะเล่าอ่านให้ฟังคบกับแฟนมา1 ปีจนเราตกลงที่แต่งงานกันเคยถามผู้ชายว่าทําไมถึงเลือกที่แต่งงานกับเราผู้ชายตอบว่าชอบผู้ชายที่ชอบเอ้ยชอบไม่ที่ไม่แต่งนะเป็นคนสบายๆพอผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเยอะระหว่างรอวันที่ผู้ใหญ่มาคุยกันเราแอบจับได้ว่าผู้ชายมีผู้หญิงคนสารเลวมากนะคะผู้หญิงคนนั้นไม่สวยแต่เป็นคนแต่งตัวเก่งแต่งตัวโป๊เป็นผู้หญิงแรงนะคะเราก็เลือกที่จะทิ้งผู้ชายแล้วหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจะที่ไม่แต่งหน้าก็หันมาแต่งให้มันสวยมากขึ้นดูแลตัวเองขณะดูแลตัวเองจนมีผู้ชายหลายคนเข้ามาคุยด้วยจนเพื่อนแฟนเก่าเข้ามาคุยนะจนเพื่อนแฟนเก่าเข้ามาคุยแล้วบังเอิญไปกินเหล้ากับเพื่อนได้ไปเจอแฟนเก่าถึงรู้ว่าผู้ชาย2 คนนี้เป็นเพื่อนกันปะเทิงปะเทิงปะเทิงเธอ เออเป็นแฟนเก่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่ะแหมหลุดเลยจนเพื่อนอ่ะว่าจนเพื่อนเก่าว่าเป็นแฟนมีอะไรวะต่างว่าเป็นมาแฟนเก่ามาเราไปเข้าห้องน้ําตามแฟนเก่าตามมาด้วยได้มีเราไปเข้าห้องน้ําแฟนเก่าก็ตามมาด้วยได้มีการพูดคุยกับแฟนก็ได้มีการพูดคุยกับแฟนเก่าบอกอย่าทําแบบนี้ดิป้าเขาไม่ชอบอะไรอย่างงี้ผู้ชายบอกนะเขาไม่ชอบก็ถ้าเราบอกเราเลิกกับเรานี่เราจะทำไมมันก็เรื่องของเราเราเลยไม่เข้าห้องน้ำกลับไปที่โต๊ะพอกินแล้วเสร็จเราก็พาแฟนกลับบ้านแฟนเก่าโทรมาร้องไห้ขอคืนดีเป็นยังไงเป็นไงทิ้งของดีเป็นยังไงล่ะเอาไปเอาอีหน้าเฮียนะฮะเราบอกเราบอกว่ามันบอกว่ามันผิดไปแล้วที่ไปแอบมีคนอื่นขอให้เรากลับมาคบกันเป็นเหมือนเดิมเราตอบสั้นๆว่านะคะพูดจบลาวชิปาจากนั้นเราก็วางสายลงเออ เลิกคุยกับเพื่อนแฟนเก่าด้วยสวยมากนะคะเราผิดหวังแล้วเราอย่าเอามีดกรีดหน้าตัวเองเราอย่าเอามีดกรีดหน้าตัวเองเราอย่าร้องไห้เสียใจฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ผิดค่ะสิ่งที่เราควรจะให้กรีดหน้าคือเราควรจะไปคลินิกและหาหมอให้หมอกรีดหน้าเราค่ะนะคะอย่าไปเสียใจค่ะกับผู้ชายเฮงซวยนะคะที่ทิ้งเราไปน้องเก๋ก็ไม่เคยมีแฟนหรอกนะก็พูดไปอย่างนั้นแหละก็คือแบบว่าแต่ก็เป็นฟิลรู้ว่าแบบเออกระเทยก็เคยโดนแย่งโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยคิดรังเกียจผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นเพศแม่ทุกคนกระเทยผู้หญิงผู้ชายมีดีมีเลวทุกคนปะปนกันไปในสังคมไม่มีอะไรการันตีได้ว่ากระเทยเลวผู้หญิงดีผู้ชายดีอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะโอเคค่ะยินดีกับ2 คนนี้ด้วยนะคะคุณเรนโบว์กับคุณอารยานะคะคารัมเรนโบว์กับคุณอารยานะคะเดี๋ยวน้องเกดจะแท็กไปน้องเกดชอบมากน้องเกดอ่านแล้วเกดฮ่าฮ่าน้ำตาเล็ดเราคนแรกคือสวยมากแต่คนที่สองคือแบบเจ็บเจ็บแล้วจํานะคะเจ็บแล้วจําคือทนเจ็บแล้วเอ้ยเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายแต่เจ็บแล้วทําลายคือกูขอบคุณค่ะบ๊ายบายยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแท็กชื่อไปเล่นกันขำๆเนาะเดี๋ยวจะมามีอะไรฮาๆมาให้อีกบ๊ายบายสำหรับพี่ที่สั่งแป้งน้องไปโอนเงินมาแล้วนะเหมือนน้องเห็นแล้วน้องขอโทษนะคะที่อาจจะพูดอะไรที่แบบว่าบ้าๆบอแต่ก็คือน้องไม่ได้มีเจตนาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าน้องไว้ใจกับลูกค้าเก่านะคะอยู่แล้วโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ